่วนที่มีการพูดถึงนะคะว่าสมุนไพรของไทยอย่างฟ้าทลายโจรเนี่ยเราสามารถนำมาป้องกันไวรัสโคโรนาได้หรือเปล่าวันนี้ก็มีการตั้งคำถามเช่นเดียวกันนะคะทางนายแพทย์สรรพงษ์ฤทธิ์รักษาท่านก็บอกนะคะว่าถึงแม้ว่าจีนจะศึกษาวิจัยแล้วก็ทำการรักษาโรคซาได้แล้วแต่ว่าเรื่องนี้นะคะก็ยังต้องขอดูในรายละเอียดก่อนซึ่งเรื่องของฟ้าทลายโจรท่านบอกว่าแน่นอนสรรพคุณของเขาเนี่ยคือการรักษาไข้ดูแลร่างกายให้แข็งแรงหากคนที่มีอาการไข้หรือป่วยทานยาเหล่านี้ก็คือจะทำให้ร่างกายแข็งแรงก็จะสามารถที่จะต่อสู้กับโรคต่างๆได้หากมีไข้อาจจะทานได้แต่ยังไม่มีผลการศึกษาวิจัยที่ชัดเจนว่าจะสามารถรักษาไวรัสโคโรนาได้หรือไม่เอาไปติดตามประเด็นนี้กันค่ะไวรัสซากับไวรัสอู่ฮั่นเนี่ยมีลำดับที่ต่างพันธุกรรมกันนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยยังต้องศึกษาวิจัยในส่วนของไวรัสอู่ฮั่นนะครับเพราะเป็นไวรัสตัวใหม่ที่เข้ามาผมคิดว่าก็ต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมแต่โดยหลักการเราทราบว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยช่วยในเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานต้านการอักเสบและก็ต่อต้านเชื้อไวรัสบางตัวที่เรามีงานวิจัยอะไรรองรับอยู่นะครับก็อยากจะสื่อสารทำความเข้าใจนะครับผมคิดว่าในเรื่องของการใช้สมุนไพรก็คงเป็นมาตรการเสริมนะครับเหมือนกับการที่เราพยายามดูแลตัวเองในเรื่องสุขภาพให้แข็งแรงนะครับโดยการออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ทำจิตใจให้แจ่มใสนะครับแล้วก็สร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายแน่นอนคุณหมอบอกนะคะว่าหนึ่งสิ่งที่เราทำได้คือการดูแลให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วก็ห่างไกลจากโรคต่างๆวิธีการป้องกันตัวเองที่เราพูดกันเป็นประจำสม่ำเสมอก็คือเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยแต่ว่าช่วงนี้ต้องยอมรับว่าหลายคนบอกว่าเวลาไปที่ร้านขายยาหรือว่าไปหาซื้อหน้ากากอนามัยที่เขาใช้แล้วทิ้งที่เป็นสีเขียวๆที่เราพูดกันว่าสามารถป้องกันโรคได้เนี่ยนะคะพอไปซื้อแล้วไม่มีหลายคนวิตกกังวลวันนี้คุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้ากากเขามีอยู่3 แบบที่สามารถใช้ได้แบบแรกสำหรับใครที่ไม่ได้เจ็บป่วยไม่ได้ไข้มีอาการไอหรือมีน้ำมูกต่างๆใช้หน้ากากผ้าได้เลยซึ่งหน้ากากผ้าเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ป่วยอะไรสามารถนำมาใช้แล้วก็เอาไปซักแล้วก็กลับมาใช้ได้อีกครั้งข้อดีของเขาก็คือไม่สิ้นเปลืองแล้วก็ยังลดขยะได้อีกด้วยเพราะคุณหมอบอกว่าถ้าเราใช้แบบใช้แล้วทิ้งเนี่ย10 ล้านคนเราใช้ใน1 วันเราก็มีขยะอย่างน้อย10 ล้านชิ้นแล้วส่วนหน้ากากอนามัยสำหรับผู้ป่วยอันนี้ก็ใช้ได้แต่คุณหมอบอกว่าถ้ากรณีเราเป็นคนป่วยไอจามมีน้ำมูกอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะใช้ไปเลยแบบนี้เพราะว่าเวลาที่หน้ากากเขาเปื้อนหรือว่าติดเชื้อจากการไอการจามของเราแล้วเราก็ทิ้งได้ทันทีอันนี้กรณีที่เป็นผู้ป่วยรวมถึงคนที่ดูแลผู้ป่วยก็สามารถใช้หน้ากากซึ่งเป็นหน้ากากอนามัยได้ส่วนหน้ากากอนามัยแบบ N95 อันนี้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดดังนั้นคุณหมอบอกว่าอยากให้ใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้มีใช้อย่างเพียงพอแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองจนเกินไปเพราะหลายคนบอกว่าไปซื้อหน้ากากไม่ได้ก็กังวลใจจริงๆหน้ากากผ้าเนี่ยคุณหมอบอกเย็บได้เองแล้วก็สามารถนำมาสวมใส่ได้เช่นเดียวกันค่ะ